สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะสนทนากับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคุณทักษิณชินวัตรบอกแค่นี้ก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมครับว่าคือคุณนพดลปัทธรมคุณนพดลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิโยครับท่านผู้ชมครับครับล่าสุดไปเจอคุณทักษิณมาเมื่อไหร่ครับมาเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับที่ที่ฮ่องกงพอดีท่านได้รับเชิญมาพูดที่เอเชียโซซายตี้ หัวข้อการสนทนากับพนโุโลตุทักษินก็ได้ไปพบท่านครับ,รบทีนี้คนไทยก็คงอยากรู้ว่าไปนั่งเจอคุณทักษินนี่คุยอะไรกันฮะคุณทักษินคุยเรื่องบ้านเมืองคุยเรื่องอะไรยังไงบ้างฮะคือวันนั้นจริงๆมันมี2ส,ส่วนท่านคุยกับนักลงทุนผู้นําทางความคิดนักธุรกิจนะครับ,รบแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็คุยเรื่องบ้านเมืองทั่วๆไปแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบเรื่องใหญ่ๆตอนนี้คือเรื่อง รัฐธรรมนูนวาระสามคุณทักษิณส่งสัญญาณยังไงบ้างร,รู้ว่าคุยไงคุณคนพดลบ้างครับวัน,นวันนั้นเนี่ยก็ได้คุยเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับท่านก็บอกว่าทางท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้โทรศัพท์คุยกับท่านเหมือนให้ความเห็นนะครับว่าน่าจะเดินหน้าออกเสียงลงประชามติเพื่อที่จะเดินหน้าก่อนโหวตวาระสามซึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็ชื่นชมความเห็นนี้ว่าเป็นความคิดที่ดี ที่ประชาชนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะครับท่านก็เห็นด้วยในแนวคิดนั้นว่าให้เดินหน้าทําประชามติก่อนใช่ครับแล้วก็ถ้าประชามติผ่านไม่ผ่านก็ค่อยมาตัดสินใจก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งเพราะว่าท่านคิดว่าการปลดล็อกความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายเนี่ยวิธีดีที่สุดก็คือลับไปหาประชาชนถามว่าประชาชนต้องการอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทางออกและขณะเดียวกันมันก็สอดคล้องกับแนวคิดของสารรัฐธรรมนูญด้วยว่าถ้าแก้รายมาตราสามารถแก้ได้เลย แต่ถ้าแก้เป็นทั้งฉบับเนี่ยควรจะทําประชามติก่อนรัฐบาลก็ก็ทําตามนั้นครับครับทีนี้คนก็อ่านเกมว่าเอ๊เป็นรัฐบางฝ่ายก็บอกเป็นรัฐบาลอยู่<ะ>ดีๆไม่ควรที่จะไปเดินเกมส่งเสียงเรื่องรัฐธรรมนูญเลยเดี๋ยวจะมีคนออกมาค้านการเมืองก็จะนําไปสู่จุดที่ประชิญหน้ากันอีกอยู่ในอํานาจก่อนไม่ดีกว่าเลยครับคุณทักษิณคุยเรื่องเหล่านี้ยังไงฮะคือ,ค,อคือท่านไม่ได้มองว่ารัฐบาลจะต้องอยู่ในอํานาจแต่อย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติตาม คำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปหาเสียงกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะมาตั้งสอสอรอแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วเราก็ถแถลงนโยบายเช่นนั้นพรรคเพื่อไทยจะอยู่ไม่ได้เลยในระยะยาวถ้าไม่ทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นคงจะต้องเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับ ยังไงก็ต้องเดินหน้าเพราะว่านี่คือประกาศเป็นนโยบายใช่ครับต้องต้องเดินหน้าครับเพราะเป็นนโยบายและขณะเดียวกันก็เดินหน้าในลักษณะว่าอยากแก้ทั้งฉบับด้วยไม่ได้แก้รายมาตราคือยังไงก็เดินหน้าและแก้ทั้งฉบับใช่ครับผมผมคือรัฐมนูญปี50นเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดว่าที่มามาจากรัฐประหารเนื้อหาหลายประเด็นไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ<ช>ที่ต้องเดินเดินหน้า <S <S เพราะฉะนั้นก็คือต้องแก้ทั้งฉบับและมีการทําประชามติและการทําประชามติผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นหลังสงกรานครับเพราะว่าช่วงสงกรานพี่น้องประชาชนอาจจะเดินทางเยอะนะครับกลับประเมินความเสี่ยงทางการเมืองนั่งกินข้าวกันเนี่ยคุยกันสนุกสนานเนี่ยประเมินไหมว่าถ้าเดินหน้าแบบนี้ความเสี่ยงทางการเมืองคืออะไรคือความเสี่ยงทางการเมืองมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าวิธีที่จะปลดล็อกความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ย ผมว่ารัฐบาลก็ไปรณรงค์ว่าทำไมถึงควรจะต้องแก้รัฐมนูลโดยทั้งฉบับโดยมีสสร,รส่วนฝ่ายคา้านท่านนายพิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยก็สามารถที่จะไปพบปประชาชนแล้วก็รณรงค์มันเป็นการต่อสู้ทางความคิดคเพราะพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลคิดว่ามันจะไม่ปรองดองถ้าไม่มีประชาธิปไตยมันจะไม่ปรองดองถ้าไม่มีความสามคัคคีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการมีประชาธิปไตยมีหลักนิติธรรมเนี่ย เริ่มต้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครับครับทีนี้การปลองดองเนี้เป็นเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายทุกคนก็อยากปลองดองแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางไปสู่การปลองดองมันจะสวนทางกันตลอดครับคือผมเรียนคุณพิญโยท่านผู้ชมอย่างนี้ครับผมในในแง่มุมของผมนะครับการปลองดองไม่ใช่มาการมาจูบปากกันหรือมารักกันครับการปลองดองคือการมีกติกาบ้านเมืองที่มีความมั่นคงมีความเป็นประชาธิปไตยมีหลักนิติธรรม และเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับเหมือนเหมือนเราติดกล้องวงจรปิดที่สี่แยกคือใครทําผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปรองดองจะต้องเริ่มจากการมีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยก่อนแล้วก็มีความเท่าเทียมกันไม่มีสองมาตรฐานนะครับส่วนจะรักกันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเคารพซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับคุณพินโยสมมุติว่าเห็นแตกต่างกันนะครับแต่ผมเคารพสิทธิ์ที่คุณพินโยจะแสดงความคิดเห็น แล้วให้ประชาชนตัดสินใจครับทีนี้เรื่องง่ายๆอย่างเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกโอ้มันนั่งอยู่ตรงนี้นะครับทีเดียวคุณนพดลบอกพรอมยินดีขึ้นศาลจะประหารชีวิตะลรก็สุดแล้วแต่ก็โอเคที่จะรับความผิดตรงนั้นเมื่อไหร่คุณทักษิณจะกลับบ้านคุณอภิสิทธิ์ก็ถามนี้ทีเพื่อที่จะมารับความผิดแค่นี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับคุณวิโยครับคือเรื่องนี้ผมขออนุญาตแสดงความเห็นนิดนึงครับคือคุณอภิสิทธิ์ท่านพยายามพูดกระทบชิงหรือว่าอาจจะเนบแนมพันธุ์ ผมก็พร้อมที่จะถูกประหารชีวิตครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฮะหมอเสริมหรือหมอที่ค่าภรรยาตัวเองที่เป็นหมอเนี่ยอย่างโหดเหียมเนี่ยสารก็ยังไม่ประหารชีวิตเลยไหมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ท่านแม้ท่านผิดจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีเหตุบรรเทาโทษอยู่แล้วยังไงท่านก็ไม่ถูกประหารชีวิตหรอกครับนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองผมอยากจะกลาบเรียนว่าคดีของท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังการรัฐประหารนะครับ สอบสวนโดยคนที่เป็นศัตรูของท่านโดยอคอตสสแต่คนคดีของท่านอภิสิทธิ์เนี่ยสอบสวนโดยคุณทาริสซึ่งท่านเป็นคนตั้งเองให้เป็นอนดีตดีดีเอสไอเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีของท่านนายกทักษิณเนี่ยมันขัดหลักนิยตธรรมตั้งแต่ต้นรัฐประหารขัดและเมิดหลักนิยตธรรมขั้นที่หนึ่งตั้งคนที่เป็นศัตรูและเมิดหลักนิยตธรรมขั้ทน,น,ท,น,นท,ที่สองเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มจากต้นไม้ที่เป็นพิษ การสอบสวนของตสเป็นผลไม้ที่เป็นพิษครับครับทีนี้คดีมันก็เลยคาอยู่มันก็มีคําพิพากษาออกมาแล้วคุณทักษิณก็กลับบ้านไม่ได้คนก็เลยบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญก็ตามจะปลองดองอะไรกันก็ตามจะนิรโทษกรรมก็ตามถึงสุดก็ไปจบที่คุณทักษิณว่าจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านครับก็ขออนุญาตอธิบายคดีเดียวที่ถูกตัดสินนะครับก็คือที่ดินรัชดาพี่น้องประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทย15ล้านคนเนี่ยเขาก็เห็นว่าท่านอดิตนายกทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะว่าคดีนี้มันไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันมันเป็นคดีที่ไปประมูลซื้อที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินเน่าจากกองทุนฟื้นฟูเราคิดว่าสารดีกาตีความกฎหมายจำกัดสิทธิ์มาตรา100อยเนี่ยยัางขยายความซึ่งเป็นการขัดหรือละเมิดหลักการตีความกฎหมายกฎหมายจำกัดสิทธิ์จะต้องตีความอย่างเคร่งครัดและอย่างแคบกฎหมายส่งเสริมสิทธิตีความอย่างขยายเพราะฉะนั้นการตีความว่าท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น เป็นผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานของรัฐควบคุมกำกับดูแลทุกอย่างเนี่ยจึงเป็นการตีความที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมรับการตีความเช่นนั้นแล้วนอกจากนั้นคุณพินโยครับคดีนี้มันเกิดขึ้นหลังรัฐประหารอย่างที่ผมกล<ะ>่าวเรียน,นนะครับคุณแก้วสรรคุณท่านก้าวนารงก็เป็นคนที่มีปฏิปักษ์ทางความคิดกับท่านอดีตนายกทักษิณมันเหมือนกลัดกระดุมผิดเม็ด<ะ>ตั้งแต่ต้นมันก็มันก็ผิดเม็ดไปหมดยกตัวอย่างเทียบเคียงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจง่ายคือเหมือนเราไป ไปปล้นทองจากร้านทองแล้วเอาไปทําพระพุทธรูป <Yeah. S 2> แล้วหลังจากที่เราไปปลุกเสกเสร็จเราบอกว่าพระพุทธรูปควรได้รับการ mm. บูชา <Yeah. S 2> เราจะดูเฉพาะคําตัดสินสารไม่ได้ <Yeah. S 2> ต้องดูกระบวนการตั้งแต่เอาทองมาทำพระพุทธรูปตั้งแต่ต้นออก็คือตั้งแต่การสอบสวนคดีเ mm. นี่แหละเป็นเรื่องที่สองฝ่ายไม่เห็นด้วย yeah. แตกต่างกันเห็นแตกต่างกันในเรื่องนี้ครับครับทีนี้ถ้าคุยกันในมุมมองของนักกฎหมายคุณทักษิณก็คงอยากกลับบ้านถึงแม้บอกว่าผมยังไม่กลับตอนนี้เดี๋ยวประเทศชาติจะวุ่นวายถ้ามองในมุมของนักกฎหมายมันมีวิธีการไหนที่คุณทักษิณจะกลับบ้านในอย่างเท่ในคำของท่านบ้างฮะคือผมคิดว่าต้องมาพูดคุยกันแล้ครับว่าฝ่ายอย่างนิติราษฎร์ฝ่ายเพื่อไทย ฝ่ายคนที่รักพันธ,ธุโลหทุรกิจเขาเห็นว่าการรัฐประหารแล้วไปตั้งคนที่เป็นศัตรูไปสอบสวนคดีเนี่ยมันละเมิดหลักนิติธรรมแต่ฝ่ายคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแม้จะมีการรัฐประหารแต่ตัดสินโดยสารซึ่งฝ่ายเราเห็นว่าความยุติธรรมต้นน้ํามีชอบ,บปลายน้ําก็ย่อมมีชอบเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งจะเข้าใจเรื่องการละเมิดหลักนิติธรรมโดยการรัฐประหารหรือไม่ะนะครับก,ก็ต้องมีการมาพูดคุยกันคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการไป นิรโทษกรรมหรืออะไรนะครับแต่มันเป็นการที่ว่าคุณทักษิณก็มีพนุลทักษิณก็มีสิทธิ์ท,ที่จะได้รับกระบวนการยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยปะกะติไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมหลังรัฐประหารครับ,รบถ้าแก้ไขรัฐมนูญแก้3า9เก้าที่กลัวกันนักกลัวกันหนาเนี่ยจะมีโอกาสเปิดช่องให้มีการเปลี่ยนแปลงใดงสิน้นแล้วคุณทักษิณกลับบ้านมาแบบเท่ๆไหมฮะในมุมทางกฎหมายจริงๆแล้ว309เป็นเรื่องการรับรองผลของ,ของการรัฐประหารครับและก็ คล้ายนี้โทษกรรมการกระทําของคอตสอรหรือคนที่ก่อการรัฐประหารทั้งปวงนะครับทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตการแก้3 0 9อย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยทําให้คดีมันพ้นไปหรือ<ะ>เป็นการล้างผิดให้พันธุรหลโทษตัดสินเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันะนะครับถ้าจะมีการพูดคุยกันจริงๆต้องมาดูว่าทําไมเราไม่ให้โอกาสพันธุรหลโทษตัดินต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติ<ะ>ก็คือคดีที่ตัดสินไปเนี่ย มันไม่ชอบทำมันก็ต้องล้างหรือว่าต้องลบล้างก่อนแล้วก็ให้มาขึ้นกระบวนการยุติธรรมปกติถ้าปปชจะสอบสวนหรือตํารวจจะสอบสวนก็ว่ากันใหม่ตามกระบวนการยุติธรรมในสภาพการเมืองปกตินะครับอันนั้นเป็นแนวคิดในกฎหมายปรองดองซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่า,าพระชาปัธิต์ก็มองว่าเป็นการล้างผิดให้พันโโธ,ธุโรโทักษิน ทีนี้คดีมันได้ตัดสินไปแล้วในสาลดีกาแผนแคดีายาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองถ้าเกิดทําตามข้อเสนอของนิติล่าเนี่ยว่าเริ่มกระบวนการการการสอบสวนกันใหม่หมดให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยและคดีที่ตัดสินไปแล้วจะทํำยังไงในทางกฎหมายก็ต้องก็ต้องมีการพูดคุยกันก็ต้องล้างผลของคดีถ้าพูดตรงๆงน,นะครับ,รบแล้วก็ให้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติซึ่งอันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขารับไม่ได้ครับ บ้านเมืองเราจึงมีการต่อสู้ทางแนวความคิดแค่สงแนวความคิดเท่านั้นเอง <S <S ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายพนุลโตทักษิณฝ่ายเสื้อแดงก็เห็นว่าเราต้องลบล้างผลของการรัฐประหารครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ารัฐประหารไม่เป็นไร <S <S สามารถทําได้คําสั่งของรัฐประหารของคณะรัฐประหารเป็นกฎหมายแล้วก็การสอบสวนที่ตาม ต่อมาจากการรัฐประหารถือว่าชอบ,บซึ่งอันนี้เราไม่เห็นด้วยจึงเป็นความแตกต่างทางความคิดในปัจจุบันบแล้วแนวคิดนี้ก็ผ่านการการต่อสู้ทางสนามเลือกตั้งนะครับ,รบพี่น้องประชาชนก็ได้ตัดสินว่าจะเอาแบบไหนพี่น้องประชาชนก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยถึง265เสียงครับ,รบทีนี้ในทางกฎหมายมันเป็นแบบนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการมันอาจจะนําไปสู่ข้อถกเถียงแต่ในทางการเมืองถ้าเมื่อไหร่เริ่มหรือว่าแค่บอกว่าจะเริ่มอันนี้ปีกลองดังแล้วฮะ ค,คุณคุณพิญโยพูดถูกครับคือพรรคประชาธิปัตย์เขาจริง,รง,รงๆเขาไม่ต้องการให้พันธุ์ตุโททัสสินได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมปกติเขากลัวพันธุน์ตุโทตัสินเพราะเขาแพ้พันธุ์ตุ่โทตัสินในการเลือกตั้งทุกครั้งอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทําให้พันธุ์ตุโททัสษินมีตราบาปมีชนะติดหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาคงจะพึงพอใจแต่ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งทําไมเราไม่หาทางออกให้บ้านเมือง ทำไมเราไม่สร้างบ้านเมืองให้เป็นบ้านเมืองที่มีประชาธิปไตยบ้านเมืองที่ปฏิเสธการรัฐประหารคุณพิญโยครับถ้าเราปฏิเสธผลพวงของการรัฐประหารในครั้งนี้เนี่ยในอนาคตจะทําให้คนที่จะทําการรัฐประหารเนี่ยไม่กล้าทําหรือทําแล้วก็ไม่มีผลใดๆเพราะว่าผลพวงของการรัฐประหารจะถูกลบล้างอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดครับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศน,น,นะครับอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเขา เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการรัฐประหารเขาก็จเจริญก้าวหน้าด้วยดีเพราะนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยความคาดหวังของเขาเขาอยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นบ้านเมืองมีการคัดสรรผู้ปกครองตามกระบวนการปกติผ่านการเลือกตั้ง <c oughs> ครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่า ประชาชนก็มีสฝ่ายที่เห็นแตกต่างกันครับครับที่นี้คุณขวัญชัยไพรพนานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับบอกสงสัยไม่ใช่ประชาธิที่ปัดอย่างเดียวที่ไม่อยากให้คุณทักษิณกับบ้านพักเพื่อไทยเองพูดอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยคุณทักษิณยังไม่ได้กลับบ้านตกลงในพักเพื่อไทยจริงๆอยากให้กลับไหมครับผมผมคิดว่าพี่พน้องคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยอยากจะเห็นท่านกลับบ้านน่ยนะครับ,รบผมคิดว่าคงไม่ใช่เพราะว่าท่านต้องการให้ท่านมีความสุขแต่เราคิดว่าคดีความที่ ที่มีต่อท่านแล้วข้อกล่าวหาที่ยังค้างอยู่ในปัจจุบันบมันเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมหลังรัฐประหารเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ควรจะมีสิทธิ์เดินทางไปไหนต่อไหนเหมือนคนไทยทั่วไปนะครับครับทีนี้กรณีคุณทักษิณเนี่ยคนรักเท่าผืนหนังคนชัางเท่าผืนเสือหรือคนรักเท่าผืนเสือคนชังเท่าผืนหนังไม่มีใครประเมินได้แต่ความเสี่ยง ในการกลับมามันมีอยู่ทุกฝ่ายก็คุยกันคคุณทัพรดนคุยกับคุณทักษิณส่วนตัวเนี่ยเสียวไหมฮะถ้ากลับมาจริงๆเนี่ยคือคือมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับ,รบต้องยอมรับโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแม้ว่าตอนนี้น้องสาวท่านจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ท,ท,ที่ต้องการทําลายท่านอยู่กลับต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันท่านกา็สามารถเสียสละอยู่ต่างประเทศได้ถ้าบ้านเมืองมันสามารถเดินหน้าได้แล้วก็มีความปรองดองนะครับ แต่ความปรองดองมันต้องปรองดองอย่างเป็นรูปธรรมมีโครงสร้างทางกฎหมายที่ผมการเปลี่ยนเมื่อสักครู่ครับก็บบก็มีความเสี่ยงอยู่ครับครับอะไรคือความรู้สึกในใจคุณทักษิณตอนนี้ฮะหลังจากเดินทางอยู่ต่างประเทศหลายปาีการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในคุณยิ่งรักก็ขึ้นไปเป็นนาย,ยกแล้วน้งกินข้าวคุยกันนี่คุณทักษิณคุยอะไรฮะครับก็หนึ่งท่านยังมีความคิดว่าฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยยังต้องการที่จะไล่ล่าท่านอยู่เหมือนเดิมยังหมกมุ่นยังก้าวไม่ข้าม ยังก้าวไม่พ้นท่านอยู่ hmm. แล้วประเด็นที่สองท่านรู้สึกเสียโอกาสประเทศเสียโอกาส <Hey. S 2> ตั้งแต่การรัฐประหาร hmm. ประเด็นที่สามท่านเดินทางมากท่านก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของแต่ละประเทศท่านคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะไปได้ดีกว่านี้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขท่านท่านรู้สึกเสียดายที่คนไทยควรจะได้รับการบริการที่ดีกว่านี้และประเทศไทยควรจะก้าวหน้ามากกว่านี้ นี่นะนี่คือความห่วงใยของท่าน 3- าสี่เรื่องใหญ่ๆนะครับแน่นอนละ่ะท่านก็อยากกลับบ้านท่านก็อยากมาอยู่กับครอบครัวท่านก็อยากเจอหน้าคนที่รักท่านซึ่งบินไปก็คงบินไม่ครบนะครับ,รบเพราะว่าเป็นจํานวนหลายล้านคนก็อยากอยากที่เดินทางไปไหนต่อไหนได้ปกติครับครับคุณพนพกษตเป็นคนหนึ่งที่เจอกับคุณทักษิณอย่างสม่ำเสมอหลายปีที่ผ่านมาคุณทักษิณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างใ,ในทางความคิดในทางความรู้สึกในทางระบบคิดทั้งหมดผมว่าตอนนี้ท่านมีความรู้สึก หมายถึงท่านอาจจะปลงได้มากขึ้นนะครับ,ค,รบคือหลังตอนที่ถูกยึดอำนาจใหม่ๆ hmm. พักถูกยุบทรัพย์สินถูกยึด hmm. ครอบครัวต้องอย่าร้างกันกับ hmm. กับคุณหญิงพจมานลูกอยู่อีกที่หนึ่งแม่อยูอ่ที่หนึ่งพ่ออยูอ่ที่หนึ่ง hmm. ท่านก็คงว้าวุ่นใจพอสมควรนะครับ,รบขณะดิการหลังจากที่ท่านอยู่ในต่างประเทศระยะหนึ่ง เวลามันอาจจะช่วยเยียวยาความรู้สึกของท่านนะครับและขณะเดียวกันท่านที่ชื่นใจที่สุดผมคิดว่าคงจะเป็นผลการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมที่ปี54<ะ>ที่ผ่านมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนยังสนับสนุนท่านนโยบายที่เรานําเสนอคือทักษิณคิดเพื่อไทยทำ<ะ>แล้วก็น้องสาวท่านซึ่งเข้าสู่การเมืองเพียง40กว่าวันก็สามารถได้รับความไว้วางใจได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนอันนี้อาจจะเป็นสิ่งซึ่งทําให้ท่านเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทําให้กับประเทศ หลายเรื่องเช่น30บาทโอท็อปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องยังจําได้อยู่นะครับับถามเรื่องทักษิณชินวัตรไปเยอะลืมไปฮะว่าแขกชื่อนอพดลปัตมาคุณ <laughs> <laughs> นพดลผ่ฐฐานร้อนผ่านหนาวทางการเมืองมาหลายปีเล่นกันเบาบ้างหนักบ้างแรงรบ,บ้างวันนี้นั่งมองชีวิตตัวเองย้อนกลับไปนี่เห็นอะไรฮะเห็นสัจธรรมของการเมืองไทยครับว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวนรนั่นส่วนหนึ่งนะครับและส่วนที่สองก็คือว่าเห็นสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําเพื่อประชาชนเนี่ย ประชาชนจะไม่ทอดทิ้งพรรคการเมืองนักการเมืองคนนั้นผมคิดว่าคนไทยเราถูกสอนให้เป็นคนมีความกระตันอยู่รู้คุณคนคเพราะฉะนั้นใครคนไหนที่ทําให้กับประชาชนประชาชนจะยังจําได้และอันที่สามก็คือยังคิดว่าการเมืองไทยยังโหดร้ายอยู่ยังเอาชนะค่าคากันทุกวิธีทางอยู่ผมก็ยังฝันว่าอยากจะเห็นการเมืองไทยที่อ่อนโยนมากขึ้นสู้คนด้วยสติปัญญามากขึ้นแล้วก็สามารถที่ยิ้มให้แก่กันได้แต่ต่อสู้กันทางความคิด สุดท้ายผมสงสารพี่น้องประชาชนในระหว่างที่ช้างชนกันเนี่ยพวกญาแพรกันาแพรกั้งหลายก็แหลกรานไปครับพี่น้องประชาชนคนไทยควรจะได้โอกาสที่ดีกว่านี้อีกหลายๆเรื่องเลยที่ที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเห็นนะครับกลับกลับไปเจอเพื่อนเก่าประชาธิปัตย์นี่ยิ้มหรือว่ากินข้าวกันได้ไหมฮะเป็นคนๆไปครับบางคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเพื่อนผมสสวิทูลอย่างเงี้ยนะนามบุตรเขาก็นิสิตศาสตร์สองหนด้วยกันครับ หลายๆคนก็ยังเป็นเพื่อนกันที่ดีอยู่ครับแต่บางคนก็อาจจะเป็นเพราะว่าการต่อสู้มันรุนแรงมากในช่วงตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่เขาพิปายไม่ไว้วางใจผมเรื่องประสาทพระวิหารครับซึ่งซึ่งกาเรียนคุณพิโยขอถือโอกาสนี้คือสิ่งที่ทํามันถูกต้องทั้งสิ้นนะครับและเป็นการปกป้องดินแดนประมาณเดือนกันยายนสารโรัฐงจะตัดสินและทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นครับแต่กาบพีน้องคนไทยว่าสิ่งที่เราทำเนี่เป็นประโยชน์ เพื่อประเทศชาติจริงๆไม่มีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองครับมันหนักไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นคุณนพดลหนักขนาดว่าขายชาติครับข้อหาแรงนะฮะครับข้อหาแรงครับขายชาติแต่แต่คุณอภิสิทธิ์ต่อมามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถูกกล่าวหาว่าขายชาติขายกันหมดทุกคนแล้วตอนนี้อีกอีกใช่ไหมฮะก็เป็นข้อกล่าวหาเราก็ต้องชี้แจงไปครับเพราะว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าเข้เอาประสาทพระวิหารบวกพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเหมือนศาลพระภูมิบวกกับสนามหญ้าผมบอกว่า ศาลพระภูมิเป็นของคุณเพราะว่าตัดสินเมื่อ50ปีที่แล้วตามคําตัดสินสารโลกครับคุณก็เอาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แต่สนามหญ้าเนี่ยตัดออกมาก่อน<ะ>เพราะว่าเราทะเลาะก,กันอยู่เท่<ะ>นั้นเองสิ่งที่ผมทําเพราะนั้นผมเป็นคนปกป้องพื้นที่ทับซ้อน<ะ>แต่ก็ถูกกล่าวหาว่าขายชาติซึ่งเป็นความเท็จครับ<ะ>แล้วก็ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายฮะเหมือนสโลแกนของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ,ฮะเพราะนั้นผมคิดว่ายังไงก็ตามความจริงจะได้รับการเปิดเผยแล้วท้ายที่สุดคนจะรู้ว่าสิ่งที่พรรคพลังประชาชนท่านนายกสมััครและผมทําตอนนน้ คือการปกป้องดินแดนไม่ได้ขายชาติครับ,รบไอ้วันที่โดนเขาถล่มหนักๆน,กนี่มันเครียดมากน้อยแค่ไหนแล้วมันผ่านในวันเครียดแบบนั้นไ,ได้ยังไงฮะก็เครียดครับคุณ <laughs> พิญโยครับก็เครียดพอสมควรแต่ผมคิดว่าบังเอิญผมเล่นการเมืองเนี่ยผมทําในสิ่งที่ถูกต้องรเราอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาลผมก็เลยตัดสินใจไอ้เรื่องมาตรา190เนี่ยแหละครับที่อ้างว่าผมไม่เอาคําแถลงการร่วมเข้าสู่สภา ซึ่งจริงๆแล้วมาตรา190เป็นมาตราที่มีปัญหาไหมครับ <az> มีปัญหาถึงต้องมีการแก้ไขในรัฐบาลช่วงนายกอภิสิทธิ์เ <c oughs> พราะนั้นความเห็นต่างกฎหมายต่างกันไม่ได้มีใครจงใจที่จะละเมิดมาตรา190 <c oughs> แต่ไอ้สมัยรัฐประหารสมัยเขาร่างรัฐธรรมนูนมันไม่ชัดเจนก็จึงมีเป็นกับดักไว้แต่เครียดแต่เราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําถูกต้อง มันจะแย่ยิ่งกว่าถ้าเรารู้ว่าเราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถูกด่าว่าขายชาติแต่ถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องเขาด่าไม่เป็นไรเพราะว่าทองยังไงมันก็เป็นทองครับเราคุยกันในช่วงปลายปีถามทิ้งท้ายเนี่ยคนที่เป็นคอการเมืองดูรายการทั้งปีก็าบอกเอะวงในเขาว่าปีหน้านี่จะเบาลงไปสู่การปลองดองหรือว่าจะซัดซัดกันอีกแล้วฮะผมมองในแง่ดีครับคุณพิโยครับผมคิดว่าแต่ละฝ่ายน่าจะถึงจุดอิ่มตัวของความขัดแย้งแล้วก็น่าจะหาหนทางในการที่พูดคุยกันด้วยเหตุได้ผลมากขึ้น ผมว่าการทําประชามติเดือนเมษายนก็จะช่วยให้เรารู้ทิศทางการเมืองในการแก้ไขัมนุญชัดเจนมากขึ้นครับการลงทุนขนาดใหญ่รถไฟฟ้าความเร็วสูงการเม็ดเงินต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งอะไรต่างๆก็ๆจะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่างหนึ่งละพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายทุกสีครับ,รบเราเคารพความเห็นที่แตกต่างแล้วเราเป็นคนไทยไม่ต้องด่าทอกันหรือกล่าวหากันด้วยความเท็จเท่านั้นเองครับครับวันนี้กลับขอบพระคุณครับยินดีครับนี่ครับ ท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับคุณนพดลปฐมภูมิพินโยตรายสรุะธรรมาลาไปก่อนคุยกันเบาๆนะครับใกล้ปลายปีแล้วครับสวัสดีครับคุณวิสิทธ์อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีมากคนหนึ่งของประเทศนี้นะครับถ้าสถานการณ์ระบอบการเมืองของประเทศนี้มันไม่ใช่สถานการณ์หลังวันที่19กันยาย,ยน2อ4 9ย่ที่เป็นความขัดแย้งใหญ่ แล้วก็ยาวนะ